vivo v20 se ตัวเครื่องบางเบานะครับให้กล้องหน้าสูงถึง3.2 ล้านพิกเซลกล้องหลัง triple camera 48 ล้านพิกเซลสูงสุดนะครับแบตใหญ่จุใจพร้อมชาร์จเร็ว3 วัตต์จะเป็นอย่างไรไปรีวิวกันสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวกับผมพัทครับนี่คือ vivo v20 se ฮะตัวเครื่องแรกจับเลยนะครับต้องบอกว่าบางเบาจับถือง่ายมากเลยนะฮะสีที่ผมถืออยู่นี้นะครับชื่อสีดำ gravity black ครับจะมีความดำนะฮะแล้วก็ไล่เฉดสีแบบนี้โดยที่ฝาหลังนะครับจะมี td curve เล็กๆด้วยนะครับทำให้เราจับถือถนัดมือได้มากขึ้นครับเรียกว่ามือไม่ใหญ่แบบผมเนี่ยก็จับถือได้สบายนะฮะกล้องหลังนะครับให้มาเป็น triple camera สูงสุดที่48 ล้านพิกเซลนะครับความหนาของตัวเครื่องไม่ถึง8 มิลลิเมตรนะครับคือ 7.83 มิลลิเมตรเท่านั้นครับแต่ให้แบตเตอรี่มาใจจุใจนะครับ 4,100 มิลลิแอมพร้อมระบบชาร์จไว Vivo Fast Charge 2.0 33 วัตต์ครับ 0-62% นะครับในครึ่งชั่วโมงเท่านั้นและชาร์จเต็ม 100% นะครับในเวลาไม่ถึงชั่วโมงครับหน้าจอด้านหน้านะครับถือว่าใหญ่เต็มตานะครับ 6.44 นิ้วเป็น AMOLED Full HD Plus ครับมีคอนทราสต์สูงถึง2 ล้านต่อ 1เลยมันจะมีความฉ่ำเงานะฮะแล้วก็มุมมองเนี่ยกว้างดีนะครับหน้าจอจะเป็นแบบ Halo Full View Display ครับเป็นจอแบบหยดน้ำนะครับมีกล้องหน้านะครับ3.2 ล้านพิกเซลและเมื่อเราปิดหน้าจอครับความเป็นหน้าจอ AMOLED นะครับทำให้คุณสามารถที่จะสแกนนิ้วบนหน้าจอได้ครับจะสแกนนิ้วสแกนหน้าก็ได้นะครับถือว่ายืดหยุ่นดีในยุคนี้ครับไมโครโฟนมีมาให้2 ตัวนะครับเป็น Dual Microphone สำหรับตัดเสียงรบกวนพอเชื่อมต่อให้มาครบคันนะครับทั้งช่องหูฟัง 3.5 มิลลิเมตรและ USB-C ครับสำหรับชาร์จไฟเข้าไปนั่นเองโดยอะแดปเตอร์ชาร์จเร็ว 33 วัตต์ Vivo Fast Charge 2.0 นะครับจะมีแถมให้ในกล่องเลยไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับสเปคฮาร์ดแวร์นะครับชิปเซตหลักเนี่ยให้มาเป็น Snapdragon 665 RAM 8GB ROM 128GB นะครับใส่ได้2 ซิมบวก 1 microSD card และการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอามาเน้นเล่นเกมเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ตอบสนองเกมที่ลื่นปรื๊ดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาเล่นเพื่อความเพลิดเพลินนะครับอย่างเช่น Asphalt 9เนี่ยผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่นะครับไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับถ้าเป็น ROV เนี่ยเฟรมเรทที่ขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ระดับ60เฟรมให้เห็นนะครับ50ไปปลายใน5 V5 เนี่ยผมก็ทำได้ตลอดนะครับการควบคุมทิศทางนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้นะครับคือเราเล็งสกิลตรงไหนนะครับก็เรียกว่าไปตรงนั้นแต่แน่นอนแหละวันนี้ไม่ใช่เกมมิ่งโฟนนะครับผมว่าเล่นเพื่อความเพลิดเพลินต่างๆเขาสามารถทำได้ใน ROV 1เกมที่เราสอบมาเกือบ10นาทีนะครับแบตเตอรี่ลดไปเพียงแค่ 2% เท่านั้นและการใช้งานนะครับต้องบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยไม่ร้อนเลยการเล่นเกมจะมีอันต้าเกมโหมดและมัลติเทอร์โบที่ช่วยให้เกมลื่นไหลมากขึ้นแลกน้อยลงควบคุมทิศทางต่างๆได้ดีขึ้นหรือแม้จะเป็น Call of Duty Mobile นะครับการจูนหน้าจอมานะครับการเล็งปืนต่างๆค่อนข้างที่จะตรงดีนะครับแต่ว่าความเร็วของการปัดหน้าจอปัดกระบอกปืนเนี่ยอาจจะต้องมีการปัดความเร็วเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะก็จะทำให้การเล่นเกม Call of Duty นั้นสมบูรณ์มากขึ้นครับในส่วนของความแรง Geekbench 5และ AnTuTu Benchmark นะครับก็อยู่ที่ระดับกลางๆนะครับก็ถือว่าเป็นปกตินะครับสำหรับ CPU ที่เป็น Qualcomm Snapdragon 665 11 นาโนเมตรตัวนี้ในเรื่องของลำโพงก็เน้นฟังสบายใสๆครับเขาเป็นลำโพงแบบโมโนนะครับใครชอบแบบใสๆฟังสบายเรื่อยๆนะครับเขาสามารถทำได้กับ Vivo V10 SE ตัวนี้ไปดูเรื่องของภาพถ่ายและกล้องถ่ายรูปนะครับเริ่มต้นที่กล้องหน้าก่อนเลยขนาด3.2 ล้านพิกเซล f/2.0 ครับต้องบอกว่าการปรับผิวใสนะครับทำได้ดีทั้งภาพถ่ายและโหมดบุคคลครับในโหมดบุคคลนี้เราสามารถแก้ปรับเพิ่มเติมได้นะฮะเรียกว่าใครโครงหน้าไม่ดีไม่สวยไม่น่ารักเนี่ยสามารถปรับเพิ่มได้ตรงนี้เลยนะครับผิวใสตาโตจมูกเรียวได้หมดเลยครับหรือเป็นฟิลเตอร์การคุมโทนต่างๆนะครับคุณก็ปรับได้ตรงนี้ไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันใดเพิ่มเติมหลังถ่ายเลยต้องบอกว่าภาพถ่ายจากกล้องหน้านะฮะสีอิ่มแบบนี้ครับผิวใสนะครับหรือจะเป็นโบเก้หน้าชาหลังเบิร์กก็ถ่ายได้ครับและ Face Beauty Video นะครับก็สามารถทำได้เช่นกันกล้องหลังที่ให้มานะครับ3ตัวสูงสุดที่48 ล้านพิกเซล f/1.8 ครับโดยสามารถถ่ายได้ครบระยะต่างๆนะครับไม่มีเทเลโฟโต้มาให้การถ่ายปกตินะครับจะมีการไกด์ไลน์นะครับขยับองค์ประกอบให้เหมาะสมกับภาพก็พร้อมถ่ายได้เลยแบบนี้ครับหรือจะเป็นตัว Face Beauty กล้องหลังนะครับคุณก็สามารถที่จะปรับรูปหน้าต่างๆนะครับสีผิวรูปจมูกรูปปากได้เหมือนกล้องหน้าเลยและนี่คือตัวอย่างภาพถ่ายจากกล้องหลักครับ
หรือจะเป็นการถ่ายโบเก้หน้าชัดหลังเบลอนะครับในที่แสงพอก็ถือว่าตัดฉากหลังได้เนียนดี Super Wide Angle นะครับก็ได้มุมมองที่แตกต่างและมีโหมดต่างๆเพิ่มเติมให้เล่นประมาณนี้ครับวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 4K นะครับการถ่ายภาพมาโครระยะใกล้สุดนะครับที่ 2.5 ซม.และมี Ultra Stable Video ครับเป็นการกันสั่นวิดีโอกล้องหลังซึ่งต้องบอกว่าจังหวะที่เราลงเท้านะครับก็จะมีการกระจิกของวิดีโอนะครับใครที่ชอบแบบเรียวๆหน่อยหน้าชอบการแต่ถ้าใครชอบนิ่งๆนะฮะก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้นิ่งขนาดนั้นมี Super Night Selfie มาให้ครับสำหรับการถ่ายรูปยามค่ำคืนก็จะได้ภาพที่ใสแบบนี้ครับหรือจะเป็นการเปิดไฟแบบคอนทัวร์ให้กับหน้าเรานะครับ Selfie Soft Light Band ก็มีให้ใช้งานSuper Night Mode กล้องหลังนะครับคุณก็สามารถถ่ายได้ภาพยามค่ำคืนนะครับที่มีความสว่างมากขึ้นแบบนี้ครับ2วินาทีเท่านั้นฮะเรียบร้อยฮะเราจะได้ภาพที่สว่างคมชัดและภาพถ่ายอินดอร์ต่างๆนะครับก็ตามนี้เลยมีฟังก์ชัน Memory Recaller นะครับจะเป็นการปรับรูปภาพเก่านะครับให้ดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นครับปรับภาพเป็น HD นะครับเพื่อเพิ่มความคมชัดมากขึ้นแบบนี้ฮะรูปเก่าก็จะรูปใหม่ขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นครับการควบคุมอัจฉริยะนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นการปรับภาพเราแบบออโต้ครับทำให้ภาพนั้นสดใสมากขึ้นนะครับมีความสว่างที่เหมาะสมสีสันสดชัดเจนมากขึ้นซึ่งเราสามารถปรับเพิ่มเองก็ได้ครับแบบนี้สวยงามมากขึ้นนะครับหรือจะเป็นการใส่เทคใส่อักษรใส่กรอบเพิ่มเติมนะครับก็ทำได้มีธีมสีให้เลือกแบบนี้ครับสะดวกดีนะคือทำได้เลยครับไม่ต้องโหลดแอปอื่นเพิ่มเติม AI Image Mapping นะครับจะเป็นการเลือกภาพโดย AI นะครับเขาฉลาดมากเลยนะคือเลือกได้นะครับว่าตรงไหนเนี่ยเป็นบุคคลเป็นฉากหลังเป็นวัตถุนะครับทำงานโดยอัตโนมัติเลยฉลาดมากๆครับคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแบ็คกราวด์พื้นหลังได้นะครับซึ่งอย่างตัวอย่างนี้นะฮะจะเปลี่ยนเป็นแบบแฟนตาซีต่างๆนะครับหรือจะเป็นธีมแบบการ์ตูนนะครับธีมแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ก็ทำได้ครับง่ายดีนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์นึงนะครับที่เอาไปอวดเพื่อนๆได้ตัวเครื่องมาพร้อมกับ Android 10และครอบด้วย FunTouch OS 11ครับก็เรียกว่าการใช้งานพื้นฐานนะครับลื่นไหลดีนะครับการใช้งานปกติพื้นฐานก็โอเคดีหรือคุณจะเปิดใช้ธีมมืดแบบนี้นะครับเขาก็สามารถทำได้นะช่วยถนอมสายตาเรามากขึ้นนะครับจะเป็นเปิดแบบ Blue Light Cut นะครับที่ช่วยถนอมสายตาก็ทำได้เล่น2แอปพร้อมกันนะครับแบ่งขึ้นหน้าจอเขาก็สามารถทำได้และทั้งหมดนี้นะครับคือการรีวิว Vivo V20 SE ครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นหนึ่งนะฮะที่ใส่มาค่อนข้างครบครันในราคาจับต้องได้ไม่ยากครับใครที่สนใจนะครับจะมีเรทเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการสั่งซื้อที่ description ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นคลิปใดรีวิวใดของสมาร์ทโฟน Vivo ครับวันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ